ะครับผมท่านผู้ชมกับซีรีส์วีดีทุกผู้ทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมช่องเล็กน้ำยุทธเกมฟีฟ่าไลน์4ครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ยังอยู่ในท็อป4นะครับทีมในพรีเมียร์ลีกที่ตาลุย ECL เนาะก็ไปแล้ว3ทีมแรกก็คือแมนซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็นิวคาสเซิลนะทีมที่4ก็เป็นแมนยูนะครับผมเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันเนาะไม่ลีลาครับก็มีแค่11ผู้เล่นนะมีแค่11คนเลยไม่มีตัวสำรองนะงบไม่ถึงครับใช้งบไปประมาณ 20,000 เอ็มนะทุกคนอะที่ปีกซ้ายปีกขวาครับแอนโทนีกับมาคัสแรชฟอร์ดนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับพลังแฝงโอ้พลังแฝงเยอะมากแรชฟอร์ดคือราคาบัฟทุกตัวนะแรชฟอร์ดแพงมากตัวนี้ผมซื้อมานะบวก 5,000 กว่าล้านนะอุ้ย 2,000 2,600 เลยเหรอผมซื้อมา 1,800-1,900 เองมั้งแล้วก็วอลเวกฮอร์สนะครับอันนี้คือทีมผมทำไว้แล้วประมาณ 2-3 วันที่แล้วเนาะก็เพิ่งได้ทำนะครับทำทีมไว้ก่อนนะครับวอลเวกฮอร์สเป็นบวก7นะครับผมปี E21 นะราคาก็ 1,500 นะไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็กองกลางตัวลุกครับผมตัวใหม่เลยเมสันเมาส์ครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะปั่นโค้งนะครับพลังแฝงมียิงไกลได้ดีด้วยนะครับส่วนวอลเวกฮอร์สมีอะไรบ้างมีแค่พาวเวอร์เฮดเดอร์นะแล้วก็กองกลาง1ตัวครับบรูโน่เฟรนันครับบรูโน่เฟรนันเดสนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเล่นเข้าขากันกับบรูโน่ได้ดีหรือเปล่านะสำหรับเมาส์นะครับแล้วก็การตัวรับขาดไม่ได้เลยครับคาเซมิโร่ครับประมาณนี้นะครับแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาเป็นอารอนบันดิสซาก้าแล้วก็ลูกชอนะครับทุกคนบันดิสซาก้าผมตีบวก3เนี่ยเอ้ยผมตีบวก4เนี่ยแตกไป 5-6 รอบนะขึ้นไม่ได้เลยครับบวก3นี่แตกติดต่อกันเลยนะไม่ใช่แบบว่าตีบวก3ติดแล้วบวก4แตกคือขึ้นบวก3เนี่ย4รอบติดแตกทุกรอบครับทุกคนบันดิสซาก้าเยอะอาถรรพ์มากติดยากมากนะขนาดบวก3แตก4ติดกัน4รอบเลยนะแล้วบวก4ไม่ขึ้นเลยครับบวก4ไม่ขึ้นเลยครับ6-7รอบเลยนะคือหมดตังค์ไปกับวันวิสาก้าน่าจะประมาณ 3,000 เอ็มได้อะทุกคนตีไม่ติดเลยครับแล้วก็รักษาประตูครับผมเป็น DGR ครับปี VTR นะราคาก็ไม่ค่อยแรง 2,000 เอ็มนะครับเซ็นเตอร์2ตัวครับผมเป็นลาเฟลวารานแล้วก็ริซันโดมาร์ติเนสครับผมหลังแฝงก็ประมาณนี้นะครับมาร์ติเนสได้แค่บวก3นะที่จริงก็จะเอาปี NG นะแต่ไม่มีขายครับปีอะไรวะ22 NG ป่ะหรือ21นี่แหละจำไม่ได้ลูกชอบวก4เนาะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับทีมแมนยูงบน้อยนะครับ EP ที่48ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับผมมี ID แจกเหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้นะใครที่ทักเพจมาก่อนคนแรกนะครับก็แคปหน้าจอมาด้วยนะไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับใน YouTube แล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจกดติดตามแฟนเพจแล้วก็แคปหน้าจอมาส่งมาที่ข้อความเลยใครแคปส่งมาคนแรกนะครับหลังจากคลิปนี้ลงไปนะใครแคปส่งมาคนแรกนะครับรับ ID ไปเลยครับไม่รู้ว่าเป็นฟูลทีมอะไรนะครับทุกคนไม่รู้อันนี้ไปสุ่มกันเองเหมือนเดิมนะครับว่ามูลค่าทีมเท่าไหร่นะฟูลทีมอะไรนะเหมือนเดิมเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเกมครับผมว่ามาดูกันว่าผมจะเอาชนะคู่แข่งได้หรือเปล่าสำหรับฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปเจอกันก็ขอฝากท่านผู้ชมหน่อยนะครับทุกๆคนนะครับเสียเวลาแค่ไม่ถึง3นาทีนะทุกคนฝากเข้ามากดถูกใจกดติดตามเพจใหม่ให้ผมด้วยนะครับซึ่งเพจเก่าก็อย่างที่รู้ๆกันนะว่าโดนแฮกไปแล้วก็เสียไปทั้งเพจทั้งเฟซที่ผู้ติดตามมากกว่า 3,000 นะครับทุกคนแล้วก็เพจนะครับเป็นเพจใหม่นะเพจนี้เลยอเล็กชื่อเหมือนเดิมเลยแต่เป็นรูปโปรไฟล์ใหม่นะครับฝากมาเข้ามากดติดตามนะเวกฮอตเวกฮอตเรียบร้อยทำไมกระตุกวะเนี่ยโอ้โหเปิดเกมมาก็เรียบร้อยเลยครับวอลเวกฮอตขึ้นนำเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมการลงแรงนะครับบางทีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเคยนำอยู่30แล้วผมโดนแซงเป็น43อ่ะแพ้อ่ะโอเควอลเวกฮอตแอนโทนีเข้าซ้ายปั่นเซฟเอดิสันเวกฮอร์สโอ้โหยิงโคตรแรงเวกฮอร์สแฮตทริกเรียบร้อยเวกฮอร์สยืนตำแหน่งดีมากครับเป็นบวก7ปี E21 นะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไม่ใช่คีคลี่นะครับเวกฮอร์สมาอีกหนึ่งโอ้โห4ประตูคนเดียวครับวอลเวกฮอร์สเบคฮอร์สมาอีกแล้วหาช่องดีมากโอ้โหยิงช้าไปหน่อยหาช่องดีมากว่ะเบคฮอร์สเอาเรื่องอยู่แอนโทนีโอ้โหหลุดเลยโอ้ยปั่นเหี้ยจังวะราคาโคตรแพงนะบวก3 2,000 กว่าเอ็มนะครับ 2,000 เกือบ 3,000 เลยนะผมซื้อมายิงโคตรกากอ่อนดอยมากเอาใหม่ดิแอนโทนี
น็อกหลบมาหนึ่งโอ้โหยิงเบามากยิงปั่นโคตรเบาขนาดซ้ายยิงไปเนี่ยแอนโทนีมาอีกครั้งหนึ่งปั่นเอาจนได้อะปั่นเอาอีกเฮียอะไรวะโคตรใกล้เลยนะยังไม่เข้าอีกเหรอแอนโทนีถามจริงเถอะเอาใหม่ดิตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับโอ้โหนึกว่าจะไม่เข้าอีกยิงโคตรใกล้ไม่เข้าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วปั่นขนาดนี้นะแอนโทนีเมสันกรีนวูดไม่ใช่เมสันเมาส์บรูโน่แรดฟอร์ดเวคฮอตโอ้โหประตูโคตรเซฟเวคฮอตไม่เข้าอีกเซฟเกินไปแล้วเวคฮอตหลุดอีกแล้วน่าจะได้เลยครับลูกนี้เมสันเมาส์นิ่มๆครับโอ้โหมาแล้วแรฟฟอร์ดไปได้แล้วครับหูหลุดเลยโอ้นี่เป็นปั่นโอ้โหไม่เข้าแอนโทนี่ยิงเบามากเมสันเมาส์เรียบร้อยเอ้บรูโน่แอสซิสต์ครับผมเมสันเมาส์ยิงครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีประตูให้เห็นเพิ่มมาครับโอ้โหปีกซ้ายปีกขวายิงอะไรของเขาวะเนี่ยเอาจริงนะกดปั่นไม่ค่อยจะได้เลยอะปีกซ้ายปีกขวาทั้งแอนโทนีทั้งมาคัสแรดฟอร์ดนะถ้าเป็นเมสันเมาส์ยิงเมื่อกี้น่าจะหายนะครับลูกชอบไปดิมาแรดฟอร์ดแก้มือหน่อยแก้มือหน่อยแก้มือหน่อยโอ้โหเกือบข้ามคานด้วยซัดใต้เบาเรียบร้อยเวคฮอสเติมอีกแล้วหาช่องดีมากครับเวคฮอสเอาเรื่องอยู่นะบวก8น่าจะโหดกว่านี้นะครับอันนี้แค่บวก7นะยังไม่ถึงบวก8นะบวก8น่าจะประมาณ 3,000 กว่า M นะทุกคนไม่ได้แพงนะสำหรับวอลเวคฮอสนะอันนี้บวก 7,500 นะครับผมซื้อมาประมาณนั้นเลยเล่นดีเอาเรื่องนะหาช่องดีอยู่นะแต่ความเร็วนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ต้องอาศัยแบบลูกที่แบบว่าแทงทะลุช่องแบบหลุดเลยอ่ะแต่ถ้าให้วิ่งแบบว่าแข่งกับกองหลังตัวเร็วๆน่าจะยากนะครับแอนโทนีปั่นด้วยซ้ายโอ้โหไม่เข้ายิงยากมากปิดทั้งสองตัวเนี่ยแอนโทนีโอกาสเยอะมากนะเข้าซ้ายนะกดปั่นไม่เคยหายไม่ค่อยหายนะเพิ่งยิงได้ลูกเดียวนะปั่นเยอะมากสำหรับแอนโทนีคาเซ่คาเซ่ยิงไกลดีลองหน่อยล้ากันโอกาสยิงครั้งแรกของคาเซมิโร่เรียบร้อยเลยแอนโทนีโอกาสยิง 5-6 ครั้งได้ประตูเดียวเมสันโอ้โหดูดิขนาดเมสันเมาส์ยิงไกลยังเข้าอ่ะทำไมแอนโทนีมันยิงไม่เข้าเลยวะตัวอื่นโอกาสยิงนิดเดียวนะเข้าทุกประตูนะแต่แอนโทนียิงไงก็ไม่เข้าครับโอ้โหไม่เข้าเอาไม่เข้าบอลลูกชอลุยเดี่ยวลูกชอเลี้ยงเดี่ยวครับไม่เข้าบอลแบบนี้ก็เรียบร้อยนะน้องลูกชอเลี้ยงเดี่ยวเลยว่าจะส่งแล้วนะแบบเห็นเขาแบบลีลาวิ่งไปปิดตัวอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ค่อยเลี้ยงไปครับทุกคนค่อยเลี้ยงไปถ้าเขาไม่เข้าก็เลี้ยงจนถึงหน้าโกอ่ะนะครับเซนซิโออาเซนซิโอไปไหนแล้วจ๊ะบรูโน่เวคฮอสไปแรดฟอร์ดโอ้ผ่านไปได้แล้วครับยิงไม่ค่อยดีว่ะปีกซ้ายเราอ่ะปีกซ้ายปีกขวาทั้งแรดฟอร์ดทั้งแอนโทนีนะยิงปั่นเนี่ยไม่ค่อยดีเลยมันต้องเน้นๆเปล่าวะลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับน่าจะได้เลยครับลูกนี้โอ้ไม่เข้าไอ้เหี้ยโซเอ็ดเซฟเกิน
มันยิงช้าไปด้วยแหละทุกคนเมื่อกี้นะครับชิมหายแล้วดูว่ากูปู่วารานวิ่งไม่ทันรัวกูหรอรูกูบวกหนึ่งเองนะวิ่งไม่ทันได้ไงวะวารานบวกห้ารูกูบวกหนึ่งโหกูโคตรผิวเลยโคตรผิวเลยอุ้ยอุ้ยไม่ได้จุดโทษด้วยวารานวารานสวยเรียบร้อยโอเคคิดว่าจะไม่เข้าอีกโอกาสปั่นหลายลูกมากปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยแบบนี้อาจจะกดดันนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนจะเล่นยากอยู่แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเราดูดิซันโดไปดีพอเก็บตกเซนโดมิคฮอสคาเซคาเซมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแตะอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับและจังหวะนี้เขาได้ลูกโอ้โหจับบอลเอ้ยหลอกแบบใหม่ว่ะเตะให้ตัวเองวิ่งว่ะวาลานไปดิโอเคครับผมทุกคนคลิปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะชนะไปทั้งหมด2แมตช์เลยนะครับทุกคนก็สำหรับ MVP ในคลิปนี้นะผมยกให้กับเมสันเมาส์แล้วกันนะมีสันเมาส์เล่นดีมากขนาดนี้ยังไม่มีโบนัสแมนยูเลยเนี่ยเอาเรื่องนะเวกฮอยก็ถือว่าโอเคแหละแต่วิ่งช้าไปหน่อยผมไม่ชอบผมไม่ค่อยชอบกองหน้าที่แบบว่าความเร็วช้าๆนะผมชอบความเร็วเนี่ยอย่างไรฟอร์ดก็เร็วก็โอเคแต่ยิงไม่ค่อยดีนะส่วนแอนโทนีเล่นไม่ได้เลยผมว่าเนี่ยผมซื้อมา1,000-2,000เลยนะอู้3,300แล้วราคาขึ้นด้วยผมซื้อมา3,000 M พอดีราคาขึ้นไป300นะครับคือแอนโทนีผมมองว่ายังไม่คมไม่มีความคมเลยแต่เร็วอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยสำหรับแอนโทนีนะครับก็ประมาณนี้ละสำหรับคลิปนี้ให้ MVP เป็นเมสันเมาส์นะทุกคนส่วนเดกอาร์ก็ช่วยเซฟอยู่ก็ถือว่าโอเคกองหลังที่เล่นดีเลยแหละนะ2ตัวนี้นะครับดิซันโดกับลาวิโอวารันนะครับถ้าใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับฟูลทีมแมนยูงบน้อยคลิปนี้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะสำหรับคลิปหน้านะผมจะเป็นฟูลทีมอะไรก็กดกระดิ่งไว้ละกันนะรอติดตามนะสำหรับคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะมี ID แจกเหมือนเดิมนะใครที่แคปหน้าจอกดไลค์คลิปนี้กดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจกดติดตามเพจแคปมาที่ข้อความเพจผมเลยนะครับลิงก์ใต้คลิปนะใครแคปส่งมาคนแรกรับ ID ไปเลย1 ID นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟูลทีมอะไรมูลค่าทีมเท่าไหร่นะไปสุ่มกันเอาเองนะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เช่นเคยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนดูท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว